ชาวประมงพื้นบ้านในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปรับตัวในช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกเรือเพื่อทำประมงได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของปีถัดไปนะครับด้วยการหันมาทำประมงชายฝั่งด้วยเครื่องมือประมงทั้งแหอวนแล้วก็เบ็ดตกปลาแบบนี้จับสัตว์น้ำริมชายฝั่งแทนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับชาวประมงบอกว่าแม้คลื่นลมจะมีกำลังแรงแต่ก็มีสัตว์น้ำบางชนิดที่ออกมาเล่นคลื่นอยู่ริมชายฝั่งทำให้ยังคงมีแหล่งอาหารสำหรับครอบครัวและในบางวันก็มีเหลือพอสำหรับส่งขายอีกด้วยทั้งนี้ชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านเองก็ต้องหยุดทำประมงชั่วคราวในระยะนี้เนื่องจากคลื่นลมในอ่าวไทยค่อนข้างแรงครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกประกาศเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกในหลายพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาสก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็ค่อนข้างแรงนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ